ชินเซนฟิชมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดปลาอารมณ์เหมือนประมาณญี่ปุ่นเลยเฮ้ยมันอันนั้นเมียมาเอ้ยอะไรอะอะไรอะใช่ไหมเย็นไหมอยากจับ3-4องศามึงถามทำไมว่าเย็นหรือเปล่าเย็นสิมึงจะบ้าเหรอต้องบอกกามเขานี่เลยอะโอ้โหโอ้ my god เอาละครับสวัสดีครับแกเองฮะขณะนี้เป็นเวลา 5:20 แล้วครับผมนัดสามีภรรยาคู่หนึ่งมาทานข้าวเย็นนะครับวันนี้พลอยกับน้องพร้อมไม่มานะเราอยู่ที่ชินเซนฟิชมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดปลาอารมณ์เหมือนประมาณญี่ปุ่นเลยสดมากๆวันนี้เราจะกินปูทาราบะเราจะกินกุ้งล็อบสเตอร์ที่สำคัญเราจะไม่จ่ายนี่สามีภรรยาคู่นี้มีความเกี่ยวพันกับตลาดเป็นอย่างยิ่งผมเลยชวนเขามาที่ตลาดปลาแห่งนี้แต่อยู่ไหนก่อนยังไม่มาคำถามคือกูขึ้นมาทำไมก่อน ลงเถอะเสียวเหมือนกันกลัวโต๊ะมันพังกลัวเจ้าของร้านด่าด้วยโอเคถ้างั้นเขายังไม่มาที่นี่มีซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะครับที่ไม่ใช่ตลาดปลาเดี๋ยวขออนุญาตซื้อของกลับบ้านก่อนละกันเนื่องจากเมียกับลูกไม่มาก็ต้องซื้อของกลับไปฝากเป็นของเส้นไหว้ไปจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกของสดแล้วก็มาทานกันนะครับเฮ้ยจริงเวลาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะมีความสุขนะบางครั้งเนี่ยเราไปแค่เหมือนร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆแล้วอะที่เราไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยการตกแต่งนี่เขาก็เป็นอารมณ์ประมาณญี่ปุ่นนะเหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆนี่เราก็หิวแล้วเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ก็ยังไม่มาสักทีผมว่านาฬิกาเขาก็น่าจะมีหลายเรือนนะขอที่สั่งกินตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับพี่อ๋อนี่เป็นซูชิบาร์เผื่อบางคนอยากจะกินซูชิแล้วก็ของที่นี่สดมากนี่ดูไว้ก่อนละกันยังไม่ช้อปปิ้งนะได้ข่าวว่ามาแล้วเมื่อกี้ทีมงานบอกแล้วทั้งนั้นไปเจอเขาก่อนนะคุณป๊อปคุณโซดาสามีภรรยาผู้มาสายนะครับมากินก่อนเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหมาถึงพอดีสวัสดีครับคุณนัดผมกี่โมงคุณมาเลยใส่ผมรถติดครับพี่ คุณตาปัญญายังไม่เล่นอย่างนี้ใส่ผมเลยโอเคสวัสดีเป็นทางการนะครับคุณบ๊อบคุณโซดานะครับนี่คือใช้คำว่าผัวเมียละครับ ที่นั้นผมมากินข้าวที่ชินเซนฟิชมาร์เก็ตวันนี้เรากินอะไรกันคือมากินที่นี่แน่นอนต้องมีปูทาราบะและกุ้งล็อบสเตอร์พี่สตาฟครับอันนี้คือจากฮอกไกโดเลยถูกปะอุณหภูมิตรงนี้มันต้องเหมือนทะเลญี่ปุ่นเลยปะเนี่ยใช่ครับประมาณ3-4องศาปะใช่ไหมเย็นไหมอยากจับ3-4องศามึงถามทำไมว่าเย็นหรือเปล่าเย็นสิมึงจะบ้าเหรอต้องบอกเฮ้ยมันอันนั้นเมียมาไอ้อะไรอะอะไรอะจับได้เลยเหรอจับได้เลยมันหนีบปะหนีบครับมันหนีบครับโอเคโอ้ตัวนี้เลยครับสดๆแบบนี้เป็นๆเลยสดากล้าปะไม่เฮ้ยน้องพี่ทำได้เฮ้ยหนักสุดกี่กิโลอะ3.8 3.8คือใหญ่มากนะเออทีนี้ราคากิโลกรัมละ4,490 บาทอันนี้เป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์อู้นี่กล้ามแบบกล้ามเท่านี้เลยอ่ะโอ้โหโอ้ my god โอ้โหดูดิใหญ่มากเลยครับนี่โอ้ยหนักอันเนี้ยมันหนักมากอันนี้คือจุดเด่นของชินเซนฟิชมาร์เก็ตเลยนะครับคือของสดจริงๆงั้นเราไปนั่งกินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดคุยกันด้านบนไปครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตถอดหน้ากากพวกเราปลอดภัยกันหมดแล้วนะโอเคทีนี้ที่บอกว่า2คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับตลาดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่บอกก่อนนี่พวกคุณเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาหรือยังไงเอาเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วใช่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วโอเคถ้างั้นจะเรียกว่าคู่ผัวตัวเมียเดี๋ยวอะไรคือคลิปนี้ผมว่าบางคนน่าจะรู้ว่านี่คือเขาเป็นอาจารย์นะแต่เราจะคุยจนเขารู้สึกว่าไม่มีใครจะต้องไหว้เขาอีกต่อไปจริงๆแล้ว2คนนี้ใครอาจจะไม่รู้เขาเคยเป็นลูกจ้างรายวันคือได้ตังค์วันละเท่าไหร่มาก่อนนะตอนนั้น300พี่วันละนะ300เหมือนกันเหรอถูกต้องคืออยู่ร้านเดียวกันปะคนละร้านคุณอยู่ร้านอะไรผมอยู่ร้านขายสังฆทานพวกธูปเทียนอะไรเกี่ยวกับการไหว้พระทําบุญสุนทานคนทํามาทําบุญอยู่ร้านผลไม้รายรับเป็นวันละ300บาทโดยประมาณเนาะแต่วันนี้คือรถที่ขับมาบอกเลยซุปเปอร์คาร์นะครับมาถึงตรงนี้ก่อนตอนนี้อาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้เอามาเสิร์ฟเลยแล้วกันนะครับอ่ะเชิญเลยครับอาหารครับอันนี้ชื่อว่าอันนี้ทาราบะคานิมิโซะไม่หมายถึงน้องอ่ะชื่ออะไรจ๊ะ นี่ได้1ดอกเรียบร้อย คือวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้ว
จากการทำอะไรขายออนไลน์จากคุณไม่รู้อะไรเลยจนปัจจุบันน่ะอะเขาเซียนจนเป็นอาจารย์สอนคนได้อ่ะแล้ววันนี้คือเราทำออนไลน์ 100% นี่คืออาชีพหลักของเราเลยอาชีพหลักอาชีพเดียวขออนุญาตถามได้ไหมครับต่อเดือนนึงคุณได้6หลักหรือ7หลักโอ้โหทุกวันนี้7แล้วพี่จริงเหรอ7หลักปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ปีนี้เหรอครับเพิ่งจะ30สดๆร้อนๆเลย30เราอ่ะ33ค่ะอ๋อเรากินเด็กไงใช่ถึงสดใสกินเด็กแล้วเป็นอมตะเฮ้ยอันนี้ขอชื่นชมจริงๆคือปัจจุบันเนี่ยที่ผมบอกว่าซุปเปอร์คาร์ที่เขาขับมาคือต้องย้ำอีกหนึ่งครั้งเราไม่ใช่การอวดร่ำอวดรวยแต่ในเมื่อถ้าเรามีสิ่งที่เราอยากได้และเราได้มาเมื่อไหร่นั่นคือการซื้อฝันของเราได้สำเร็จใช่ป่ะปัจจุบันขับรถอะไรโซดาเอาผาดค่ะ1คันออดี้ทีที1คันแล้วก็เฟอร์รารี่1คันมีคนขับคือคนนี้คนขับนี่ไม่ครับ3คันไม่ยอมขับเลยอ๋อนี่มีแฟนขับใช่ครับแล้วทีนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้มันเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วครับป๊อปกับโซดาจนทำให้เรามีวันนี้ได้ประสบการณ์3 ปีเต็มแล้วค่ะ3 ปีวันนี้ได้เห็นแล้วคือวันนี้เรามาคุยกันแบบไม่เป็นทางการเลยเนาะได้เห็นว่าชีวิตเราพวกนี้มีความสุขแล้วอะนะใครอยากจะเรียนออนไลน์เพื่อเอาไปทำและอะแดปต์ใช้กับธุรกิจของคุณคือถ้ามีสินค้าอยู่แล้ว ก็ยิ่งดีถูกป่ะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่มีสินค้าเราก็มีแนะนำให้คุณใช้การเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก The Icon Group ถ้าอยากเรียนกับป๊อปคือป๊อปสามารถสอนได้สอนได้ครับพี่ต้องติดต่อป๊อปยังไงคืออยากมาเป็นลูกศิษย์สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับเราสามารถที่จะทักลงทะเบียนเข้ามาในไลน์ส่วนตัวเลยนะครับก็เป็น Line ID Line @นะครับ @obm59 นะครับหรือที่เบอร์โทร0979792979นะครับจะมีแอดมินมืออาชีพในการให้ข้อมูลว่าการที่คุณอยากจะเรียนออนไลน์คุณจะต้องเข้ามาเรียนในหลักสูตรออนไลน์แบบไหนไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกจากบ้านยิ่งคุณมีสินค้าอยู่แล้วยิ่งดีคุณเอาความรู้ไปใช้ในสินค้าหรือธุรกิจของคุณแต่ถ้าไม่มีเราสามารถที่จะมาเอาสินค้าไปทำการตลาดโดยที่เราไม่ต้องไปแพ็คไปสต็อกหรือไปส่งและที่สำคัญมีเว็บไซต์และเครื่องมือในการทำออนไลน์แบบ 100% ให้ด้วยนะครับเออใครอยากจะเรียนแล้วก็เอาไปใช้คือสำหรับผมนะต่อให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้ฉันอยากจะทำคือคุณยังคุยกับตัวเองไม่จบพูดง่ายๆคุณลองเรียนรู้ดูก่อนนะครับถ้ารู้สึกว่ามันใช่ก็แค่ทำไงแต่ต้องทำอย่างจริงจังนะแต่ถ้าคุณรู้สึกมันไม่ใช่คุณจริงๆคุณก็แค่ไม่ทำไม่เห็นมีอะไรจะต้องเสียหายเลยทีนี้ในการมาคลิปของผมนี้ผมจะต้องไถพวกคุณอาจจะยังไม่รู้คุณจะแจกกี่รางวัลและรางวัลมีอะไรบ้างไหนโซดาเอาอย่างละ1แล้วกันเนาะพี่แปลว่ารวมเป็น2รางวัลนะต้องค่ะก็คือทั้งหมด2รางวัลนะคะก็คือแบ่งเป็นปู1ปู1รางวัลแล้วก็กุ้ง1กุ้ง1รางวัลทีนี้ครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคือเดี๋ยวคุณจะต้องเข้าไปที่ Facebook Page ของคุณป๊อปและคุณโซดาเขาซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้ในนั้นวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้เขา2คนจะลงคลิปที่เป็นคำถามตอบคำถามนั้นให้ถูกครับเขียนใต้คอมเมนต์เลยรวมไปถึงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและวงเล็บสุดท้ายว่าคุณจะเลือกปูหรือกุ้งนะครับเราจะสุ่มครับคนที่ตอบถูกและคนที่ตอบถูกนะครับจะมีคนโทรหาคุณเองนะจ๊ะว่าคุณคือผู้โชคดีได้มากินปูหรือได้มากินกุ้งที่ชินเซนฟิชมาร์เก็ตนะครับไปติดตามที่เพจของคุณป๊อปคุณโซดานะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ไปตอบคำถามให้ถูกในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับกันเองครับตอบเองโซดาเองไปแค่นี้บ๊ายบายจ้ะกินต่อเฮ้ยลุยไปเฮ้ยสนุกว่ะมันสดมากเลยนะสดจริงค่ะพวกคุณอาจจะไม่รู้น้องผม2คนนี้เขาสามารถกินวาซาบิได้แบบ1เม็ดถั่วเขียวเปล่าๆโดยที่ไม่จิ้มอะไรเฮ้ยจะตักเองหรือให้พี่ตักให้คุณไม่รู้จักกันกันตถาวรตันแล้วโอ้ my god พี่ป้อนเอง1 2 3กืนมันเข้าไปกืนมันเข้าไปเอาน้ำออกมาไม่ต้องกินน้ำแต่พวกคุณอาจจะไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นด้วยความที่รักเมียยิ่งชีพ เขาจะกินมากกว่าเมียเป็น3เท่าแล้วไม่น่าเชื่อเขาจะทำให้เราดูสดๆนี่จัดไปน้องพี่นี่สุดยอดน้องพี่ไงล่ะซีดซากันทั้งหัวทั้งเมียโอ้โหมันดิ้นขึ้นมาตรงนี้แล้วได้มันดิ้นขึ้นมาแล้วโอ้โห